พี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องลุกขึ้นยืนนิดนึงนะพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับอุดรครับอุดรวันนี้นะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เดินทางเข้ามาอบรมแล้วพี่น้องจากหลายพื้นที่นะครับท่านกำลังเดินทางเข้ามาพอดีฝนตกหนักนะครับเมืองเลยถึงไหนแล้วครับเมืองเลยส่วนหนึ่งถึงนากลางแล้วฮะเข้าอุดรแล้วครับเข้าอุดรนะฮะแล้วนครพนมครับส่วนหนึ่งครับถึงไหมนะมาแล้วแล้วก็สกลนครอีกส่วนหนึ่งนะของนิตยานาโลนางพับมาอยู่นะครับฝนตกแรงนะครับพรุ่งนี้นะครับผมเรียนแกนนำนะครับให้มาถึงที่นี่ก่อนสักเที่ยงพอดีฮะเพราะว่าท่านมาเปิดก็พรุ่งนี้ท่านมาเปิดบ่ายสองเหมือนกันแล้วมาลืนนี้ก็บ่ายสองแต่มาลืนนี้นะครับผมกลัววันที่หนึ่งนะกลัวเยอะนะฮะต้องฝากบอกแกนนำนะครับว่าวันที่หนึ่งนี้ก็แจ้งรายชื่อผมกันนิดนึงนะวันที่หนึ่งเยอะมากนะครับคนที่เข้ามาห้องในประชาธิปไตยน่าจะหลายร้อยคนเพราะว่าวันที่ห้านี้ตรงนี้ลดออกไปเลยครับพี่น้องมาเกือบพันคนนะที่นี่จะบรรจุคนได้นะครับประมาณ400คนถ้าเรามาเกินนะครับต้องขออนุญาตว่าห้องเรียนนะครับพี่น้องจะอึดอัดโดยเฉพาะถ้าฝนมานะครับวันนี้งานท่านนายกทักษิณจะว่างานมันเกิดครบรอบ64ปีของท่านก็อาศัยป้ายเก่าฮะเอาไปบังฝนให้พี่น้องพอดีเพราะว่าที่แล้วนะฝนสาดกระเซ็นเข้ามานะครับแล้วก็ท่านในแพทย์ประสงค์บุญพงศ์นะครับท่านจะเป็นคนที่ให้กำลังใจหมู่บ้านแสดงผมมาตลอดนะครับเป็นคนที่นำขับเคลื่อนหมู่บ้านแสดงตั้งแต่ต้นๆผมเปิดหมู่บ้านแสดงมาครั้งแรกนะครับที่ราชธานีและขยับขยายไปจังหวัดต่างๆท่านก็เดินทางมาฝนตกอย่างนี้แหละครับมาเปิดหมู่บ้านแสดงกันตากสายฝนตอนนักข่าวรอยเตอร์ตอนนักข่าวซีเอ็นก็เดินทางมาท่านเดินทักษิณก็โฟนอินมาเป็นข่าวดังเกี่ยวกับไปทั่วโลกนะครับท่านก็ให้กำลังใจมาตลอดจนวันนี้ท่านเป็นมาประธานที่ปรึกษาใหญ่ของสมัชชาวัฒน์แสดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมเดินทางเปิดวัฒน์แสดงมาเกือบ3ปีมีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นแล้ว 18,900 กว่าหมู่บ้านนะครับเราเป้าหมายเรานะครับเราต้องการให้ครบ 30,000 หมู่บ้านโดยใช้นะครับโมเดลอีสานล้านนาอยุธยาทักษิณ1ปีเราจะสร้าง 30,000 หมู่บ้านจากนี้ไปทำได้ไหมครับพี่น้องได้พร้อมที่จะสู้ด้วยกันไหมครับสู้สู้ไหมครับสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้คิดถึงใครคิดถึงใครคิดถึงใครใครคิดถึงใครคิดถึงใครคิดถึงปกเบอร์ดังให้เลยนะครับถามว่าใครคิดถึงด้านหลังเราตั้งใจดูเหตุบ้านการเมืองท่านในแพทย์ประสงค์บุญพงศ์ท่านนะครับก็จัดรายการทางเอเชียอัปเดตท่านก็จะกลับไปเล่าให้ฟังว่าพี่น้องวันนี้เดินทางมาไกลมาทำไมมาตามหาประชาธิปไตยนะครับเดินทางมาทำไมไม่รออยู่ที่นครพนมทำไมไม่รออยู่ที่เมืองเลยทำไมรอที่สกลนครเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับการอบรมเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพนะครับให้ความรู้กับตัวเองนะครับติดอาวุธทางปัญญาเพราะวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองหลายอย่างนะครับท่านหลายคนนี่คงทราบข่าวนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านแสดงพวกเราต้องปกป้องประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมากับป้ายข้างหลังเห็นไหมครับ1หมู่บ้านนะครับ1สากล1ประชาธิปไตยสร้างกำแพงนะครับสร้างอาชีพให้กับประชาชนหลังจากที่เรามีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมีสากลหมู่บ้านเรามีสากลหมู่บ้านเสร็จแล้วครับนะครับโครงการต่างๆนะครับต่อไปพี่น้องสบายมากเพราะพี่น้องเป็นนิติบุคคลโครงการต่อไปลงที่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้หลายคนครับองค์กรสตรีถูกเมียผู้ว่ายึดเมียนายอำเภอยึดต่อไปมีสากลเรารวมกลุ่มสากลผู้หญิงนะฮะก็ทำโครงการขึ้นไปของรัฐบาลรัฐบาลก็เอาไปลงที่สากลเพราะเราเป็นนิติบุคคลเห็นไหมฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวตอนค่ำๆนะฮะผมจะมาเล่าเรื่องสากลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องคงไม่ได้รอเนาะถ้าพี่น้องมาแล้วพี่น้องนั่งต่อกันเลยนะแล้วเอาเสือปูต่อไปเลยนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็จะให้ท
ท่านนะครับอดีตรัฐมนตรีแรงงานสวัสดิการสังคมท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์ท่านได้พบปะพี่น้องได้พูดคุยได้เปิดห้องเรียนประชาธิปไตยนะครับในวันนี้ท่านจะอยู่กับเรา3วันนะฮะวันนี้30 31แล้วก็วันที่1วันที่1นี้จะเป็นการเปิดที่เยอะหน่อยนะครับแล้ววันนั้นก็จะมีสื่อมวลชนเข้ามาอีกนะครับสื่อมวลชนก็จะมาแล้วก็จะมาว่าวันนี้ห้องเรียนประชาธิปไตยเนี่ยหมู่บ้านแสดงนี่ไม่ได้ต้องสูงกำลังนะครับเหมือนกับที่เขาออกมาตีข่าวกันหลายคนนะขับรถไปแอบดูหมู่บ้านแสดงทำอะไรกันทำฐานีวิทยุนะครับทำอาคารห้องเรียนประชาธิปไตยโดยอะไรครับโดยเงินพี่น้องนะครับวันที่2เราทำข้าวปากกันขึ้นมานะครับได้เก็บเงินพี่น้องไหมไม่ได้เก็บแต่รับบริจาคกับพี่น้องนะพี่น้องก็บริจาคนะตอนค่ำเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เราก็บริจาคช่วยกันใครจะช่วยค่าน้ำค่าไฟบริจาคกันไปแล้วแต่มี5บาท10บาทบริจาคไปมีบางคนฮะ50ตังค์ก็มีวันก่อนนะครับไม่มีปัญหานะครับพระคุณเจ้านะครับท่านบอกว่าใครจะช่วยทำบุญกับอาตมาบ้างวันที่26นะฮะวันเกิดท่านนายกทักษิณคุณน้อยคุณยินจับจานขึ้นครับคนเราอันเดินเลยครับจานล้นครับได้เอาตะกร้านะฮะใหญ่ๆครับเบิร์นฮะล้นอีกครับพี่น้องใจบุญนะครับร่วมกันทำบุญวันนั้นได้เงิน 15,925 บาท50สตางค์นะครับถ้าเป็นบนก็925ถ้าเป็นล่างก็50พระคุณเจ้าบอกนะฮะผมก็เลยเรียนตามที่พระคุณเจ้าบอกนะครับตอนนี้ผมพูดไปเพื่อรอลิงก์สัญญาณวิทยุนะครับเพราะเราจะถ่ายทอดเสียงออกไปให้พี่น้องได้ฟังทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ฐานในยุคของเรา FM ขึ้น100เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศจากที่นี่เลยด้านหลังนะครับพี่น้องก็จะได้ชมตอนท้ายหลังที่เราพักรับประทานอาหารกันเมื่อตอน 4:00 น 5:00 นนะครับแล้วก็ทำไมใช้ชื่อว่าเสียงประชาชนเสียงประชาชนครับขอให้เป็นประชาชนที่นี่คือ Voice People Radio คือวิทยุเสียงประชาชนเห็นไหมฮะ Voice TV ที่นี่เราลิงก์นะครับ Voice TV ด้วยวันนั้นคุณหมอท่านจัดรายการเมื่อวันที่แล้วนะฮะก็บอกว่าลิงก์ให้พี่น้องก็นั่งฟังว่าเอ้าคุณหมอมาหรือคุณหมอมาวันนี้นะฮะท่านคุณหมอคือท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์นะครับท่านก็จัดรายการที่เอเชียเสร็จผมก็ลิงก์ให้พี่น้องได้ฟังกันวันนี้เราไปทั้งหัวเสาเราเป็น100เมตรยิงถึงนะฮะอำเภอพลสวรรค์ผมเช็คแล้วที่นครพนมถึงพลสวรรค์ที่ฝั่งนี้ถึงสว่างแดนดินถึงบริชภูมินะครับแต่ถ้าเป็นระบบ AM นะครับกำลังติดตั้งอยู่ผมไปวัดแล้วนะครับถึงที่นครราชสีมานะครับต่อไปก็เข้าสู่ระบบดาวเทียมเพราะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่กระบวนการทีวีดิจิตอลนั่งจับปั๊บดูดีเจไปด้วยพี่น้องมีจาน PSIจานดาวเทียมคนไหนมีจานที่ไอฮะจานดาวเทียมจานดำนะยกมือขึ้นหน่อยนะมีหลายคนนะฮะต่อไปก็เปิดได้ช่องหมู่บ้านแสดงหรือว่าช่องเสียงประชาชนเพราะว่าคุณโอ๊คทำไวท์ทีวีเราอาจเป็นไวท์พีโพทีวีก็ได้นะไวท์ก็แปลว่าเสียงพีโพแปลว่าประชาชนเสียงประชาชนทีวีแกนนำครับจะไปเชิญพี่น้องนะครับกำลังมาของอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับนะบึงกาฬใช่ไหมผมลืมยกมือบึงการนะฮะบึงการโทษนะฮะบึงการยกมือหน่อยแม่พี่น้องบึงการเราเพิ่มอยู่นะฮะคือหลายคนนะครับบึงการนี้เป็นรอบที่5แล้วนะครับมาตำบลละ5คนนะครับมาหมู่บ้านละ5คน6คนนี่คือประชาธิปไตยเราเกณฑ์มาเรื่อยๆครับเกณฑ์มาคำว่าเกณฑ์มาเนี่ยเข้ากรุงเทพไม่ได้ไปตามหาประชาธิปไตยไม่ได้ไปเรียกหาประชาธิปไตยไม่ได้นี่แหละครับคือคนแสดงเขามีแต่บอกว่าคนแสดงคนลากยากคนไม่มีการศึกษาคนบ้านนอกครอบตื้ออะไรว่าไปจริงๆนะฮะคนในแสนหน้าลูกครึ่งครับอีสานล้านนาแต่หน้าออกใต้วันที่คุณหมอท่านคุณหมอประสงค์บุญพงศ์ครับท่านนายประสงค์ท่านเดินทางพาไปเปิดมาแสดงนะครับที่ภาคใต้ที่จังหวัดสตูลกับที่ชนะที่สงขลามีพี่น้องทางใต้ครับมาแหล่งใต้กับผมเดินเข้ามาก็มาเอาคู่จับมือนะเราทักทายกันคนบ้างแต่ว่าผมเป็นห่วงนะครับพี่น้องถ้าจะซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆครับพี่น้องบอกกาดเราได้นะครับเดี๋ยวคนที่เป็นหัวหน้ากาดครับจะรู้จักครับนี่ครับด้านขวามือปกมือให้หัวหน้ากาดรับข้อมูลครับใส่ชุดลายทางนะท่านเป็นอดีตทหารนกนี่แหละครับผมก็เลยว่าโอ้โหการต่อสู้ของคนแสดงเนี่ยไม่ธรรมดานะ
ต่อสู้มาตั้งแต่ปี2524-75ตั้งแต่สมัยนะครับท่านปีดีมาจนมาได้ประชาธิปไตยเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับ24 มิถุนายนแต่ประชาธิปไตยยังไม่เต็มใบสักทีจนมีห้องเรียนประชาธิปไตยเกิดขึ้นวันนี้พี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมพร้อมหรือยังครับพร้อมพร้อมที่จะสู้หรือยังครับสู้สู้หรือไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ปกมือดังต้อนรับท่านในแป้งผสมบุญพวงนะครับน้องนักนักเลยยาวยาวนักท่านจะมาเปิดนะครับการอบรมนะครับเจอครับท่านครับลำบากไม่ใช่ว่าเราหนุ่มอีสานลำบากมั้งเสียสละทำงานไปนะครับขอฟันนอกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเนี่ยหมอผมทำก่อนนะครับทำทุกอย่างแม้กระทั่งแนวคิดบัตรครอบผมเกิดขอนคอนมได้ก็ได้หมอสาวมีบัตรยิ้มๆจำได้ป่ะแต่รักษาฟรีเพราะผมมีแนวคิดว่าต้องลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ขยายรายได้เพิ่มรายได้ทำต่อเป็นเพราะไม่ได้เรียนมามาถึงทักษิณจะทำเรื่องนี้จะทำทั่วประเทศทำมาก่อนทั้งนั้นแหละฮะตั้งแต่เป็นหมอเป็นผู้ในการโรงพยาบาลจนท่านผมเนี่ยคนเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นหมอดีเด่นแล้วก็ถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์สองครั้งเพราะว่าผมไปอยู่ในป่าไปอยู่ที่หัวภูธรดงหลวงยอดชาตินาแกไปตั้งโรงพยาบาลเลยนะครับแต่ไปในนามของข้าราชการเขาเรียกว่าทอทอทอคนพลเรือนตำรวจทหารแล้วเป็นไงรู้ไหมวันหนึ่งหัวหน้าของมนุษย์ที่หนองสังหลายๆคนนะเขาบอกว่าเขาจะมาเชิญผมไปอยู่ในป่าเลยอยู่จริงๆไม่ให้กลับผู้กำกับชื่อทิพย์รื่นเริงก็เลยไปพาผมออกมาเพราะกลัวผมจะถูกเขาไม่ได้จับไปไม่ให้เลยนะฮะคือเขาคนนี้เนี่ยเขาจะเอาคนดีๆนะฮะเขาไม่เอาคนเลวนะดังนั้นตอนหลังหมอไปอยู่นาแกก็มีจดหมายของนิดว่าผมจะเชิญคุณไปอยู่ตกใจมาหาผมตอนหลังเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขของพื้นล่างเนี่ยนะผมได้เด็กประชาใจก็เรียกสังคมนิยมคือลัทธิสังคมนิยมหมายความว่าคิดถึงข้างล่างก่อนก็เหมือนท่านทักษิณนั่นแหละเอาเงินมาให้ชาวบ้านฐานล่างผมพูดมา10 ปีแล้วที่ทักษิณทำอย่างเงี้ยพวกเราต้องช่วยท่านนะเพราะท่านทำเหมือนคอมมิวนิสต์คือเอาเงินจากคนรวยมาไปค้าขายรวยๆก็เก็บภาษีมาแล้วก็มาให้พี่น้องประชาชนเราต้องช่วยท่านนะถ้าไม่ช่วยท่านเองทำไปแน่แล้วก็จริงจริงปี49คุณก็ดำหน้าเลยนะซึ่งผมจะเล่าต่อไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าเราเนี่ยนะครับก็กราบเรียนว่าคอมมิวนิสต์คือประชาธิปไตยพื้นฐานนะเมืองลาวเมืองเวียดนามเมืองจีนเนี่ยเขาใช้แบบนี้ครับพูดง่ายๆว่าคนที่ตั้งพรรคการเมืองตั้งแต่ชาวบ้านหมู่บ้านนะหมู่บ้านเล็กๆสมัยก่อนจะไม่ในนามแกมีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านของรัฐบาลกับผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่พอนายอานนท์เข้าไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงของผมที่ปรึกษาเนี่ยไปทั่วเนี่ยโอ้โหถูกกรมน.เล่นงานหาว่าเป็นหมู่บ้านจะไปคอมมิวนิสต์นะเห็นไหม